เป็นจุดอ่อนของคริสตจักรหลายๆแห่งในโลกด้วยก็คือไม่ค่อยที่จะมีการสร้างสาวกไม่ค่อยจะมีการสร้างผู้นำกันนะครับเพราะว่างานประกาศนั้นเป็นงานที่ง่ายเพราะงานประกาศนั้นใช้เวลาชั่วโมงเดียวก็จบแล้วที่จะพาให้คนข้ามเส้นมารู้จักกับพระเจ้าแต่การที่จะทำให้คนเดินกับพระเจ้าและกลายเป็นผู้ติดตามพระเยซู เป็นสาวกของพระเยซูเป็นงานที่ยากและต้องทุ่มเทพลังอย่างมากแล้วก็เนื่องจากเราเป็นคนบาปแม้นว่าเราจะรับการไถ่แล้วก็ตามเราบางครั้งก็ยังคิดเหมือนคนบาปอยู่คือชอบงานที่สบายเมื่อเราชอบงานที่สบายการสร้างสาวกก็เลยเป็นตัวสุดท้ายที่เราจะเลือกทำเพราะว่าเป็นงานที่หนักกว่าหลายๆงาน แต่พระเจ้าของพระเจ้าพูดใน2ทิโมทธีบทที่2ข้อ2อย่างชัดเจนที่เปาโลได้พูดกับลูกแกะของเขาว่าจงมอบคําสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยอาจารย์เปาโลให้ความสําคัญของการสร้างผู้นํา เหมือนที่พระเยซูคริสสั่งพวกเราในมัทธิว28ข้อ19ถึงให้ออกไปสร้างสาวกใช่ไหมครับคำสั่งเดียวกันนี้ก็คือให้ออกไปสร้างสาวกให้ออกไปสร้างผู้นำผู้นำคือคนที่นำสิ่งที่เราสอนไปสอนคนอื่นต่อไปได้และการสร้างสาวกหรือการสร้างผู้นำนั้นจะเป็นการทำงานพระเจ้าที่เกิดผลสูงสุดเหตุผลที่พวกเราต้องสร้างสาวกก็เพราะว่า เหตุผลหนึ่งก็คือช่วงชีวิตของเรานั้นสั้นและเราไม่อยู่ตลอดไปถ้าเราไม่ตายเราคงไม่ต้องสร้างสาวกเพราะเราคงจะอยู่จนพระเยซูกลับมาได้เพราะเราคงจะสร้างคนไปเราคงจะเทศนาเราคงจะรับใช้พระเจ้าด้วยตัวเองไปตลอดชีวิตแต่เนื่องจากชีวิตของเรานั้นจํากัดเราทุกคนต้องจากโลกนี้ไปถ้าเราจากโลกนี้ไปโดยไม่สร้างตัวแทนของเราไว้ โดยไม่สร้างสาวกของเราไว้งานของเราก็จะไม่จบงานของพระเจ้าที่มอบหมายให้กับเราทําก็จะไม่จบก็จะค้างอยู่ดังนั้นทุกคนที่อยากให้งานของพระเจ้าบนโลกนี้สําเร็จจึงต้องสร้างสาวกเอเมนไหมครับคนที่จะไม่สร้างสาวกก็คนที่จะไม่ตายจากโลกนี้คนที่จะเป็นอมาตะนิรันดรการอยู่บนโลกนี้ซึ่งไม่มีวันนทุกคนจึงต้องสร้างสาวกเปาโลได้บอกคุณสมบัติของคน ที่ทิโมธีจะต้องนํามาสร้างจากพระคัมภีร์2ทิโมธีบทที่2ข้อที่2หรือที่เราเรียกว่าทูทีทูทู2ทิโมธีบทที่2ข้อ22จำง่ายๆทูทีทูทูนะครับให้แลวก็เป็นหลักการในการสร้างสาวกคือคนที่หนึ่งคือคนที่ซื่อสัตย์คํานี้แปลออกมาได้หลายคําจากภาษาเดิมแปลว่าเชื่อถือได้คนที่จะเลือกมาสร้าง คนที่จะลงทุนใช้เวลาด้วยเป็นคนที่เชื่อถือได้เป็นคนที่ไว้ใจได้เป็นคนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในบางสิ่งเป็นคนที่เชื่อมั่นเป็นคนที่ทําตามสัญญาเป็นคนที่จงรักภักดีเป็นคนแน่นอนเป็นคนจริงเป็นคนยึดมั่นนี่คือคําว่าคนที่ซื่อสัตย์เราจะสังเกตว่าเป็นเรื่องของลักษณะชีวิต เป็นเรื่องของผลพระวิญญาณนั่นคือคนที่เราจะเลือกมาสร้างสาวกต้องมีชีวิตที่ดีอันที่หนึ่งอันที่สองคนที่มีความสามารถในการสอนความสามารถนี้มาจากฉบับภาษาเดิมไปว่ามีอย่างมากพอมีมากถึงขนาดมียิ่งใหญ่มีอำนาจมากที่จะสอนก็เป็นเรื่องของความสามารถและเป็นเรื่องของของประธานสรุปทูท t t t ทู t ู ที่เปาโลบอกก็คือ 1. ต้องเป็นคนที่มีชีวิตที่ดี 2. ต้องเป็นคนที่มีความสามารถหรือมีของประทานสองคนนี้สองประเภทนี้ถ้าอยู่ในบุคคลคนนั้นเราน่าจะพิจารณาที่จะสร้างสาวกของเขาคุณสมบัติอันนี้ก็สอดคล้องกับที่โมเสสพูดในอุปยบบท,ที่18บข้อ21ยิ่งกว่านั้นถ้าจงเลือกคนที่สามารถ เลือกคนที่สามารถเอาเรื่องของความสามารถมาก่อนจากพวกประชาชนคือคนที่ยำเกรงพระเจ้าไว้ใจได้และไม่กินสินบนรักษณชีวิตตามมาแต่งตั้งคนอย่างนี้ไว้เป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้างร้อยคนบ้าง50คนบ้างสิคนบ้างนั่นก็เป็นลักษณะเดียวกันคือความสามารถและลักษณะชีวิตความสำเร็จของการสร้างสาวก ที่เปาโลบอกทิโมธีคือการที่สาวกของทิโมธีไปสร้างสาวกอีกคนหนึ่งได้นั่นคือคําว่าคนอื่นหมายความว่าเราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการสร้างคนก็ต่อเมื่อคนที่เราสร้างไปสร้างคนอื่นได้ถ้าเราสร้างคนทําทุกอย่างได้แต่คนคนนั้นไปสร้างคนอื่นต่อไม่ได้เราสอนลูกแกะลูกแกะทําทุกอย่างได้เหมือนเราแต่ลูกแกะไปสร้างคนอื่นให้เป็นลูกแก่เขาให้เป็นเหมือนเขาไม่ได้ อันนี้เราก็ยังไม่ประสบความสำเร็จทุกคนในคริสตจักรนั้นเป็นผู้เชื่อแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเป็นผู้นำผู้นำนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญมีขบวนการสร้างผู้เชื่อให้กลายเป็นผู้นำและไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติต้องมีวิธีและเป็นวิธีที่ถูกต้องจึงจะทำให้ผู้เชื่อใหม่กลายเป็นสมาชิก กลายเป็นคนที่ทุ่มเทและกลายเป็นผู้นำหรือเป็นสาวกของพระเยซูได้183ปีของงานพระเจ้าในประเทศไทยนั้นไม่ค่อยประสบผลสาเร็จเพราะขาดการสร้างสาวกดรดานเนียนแมคคินวารีซึ่งเป็นคริเสเตียนรุ่นแรกๆที่เข้ามาเมืองไทยและอยู่ที่เชียงใหม่รับใช้พระเจ้า50กว่าปีในเมืองไทยเขาได้พูดประโยคนี้ว่าเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุด ที่ต้องสารภาพคือพวกมิชชนาลีทำงานด้วยตัวเองมากเกินไปแต่ไม่ได้ฝึกคนอื่นให้ช่วยรับผิดชอบเขาก็มาสารภาพไว้หลังจากที่ผ่านมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วผู้นำของคนไทยไม่มากเท่าที่ควรในประเทศแห่งนี้อีกคนคน,คนหนึ่งจินนี่ทางเป็นมิชนาลีคณะ OMS ได้พูดบอกว่า มิชชันนารีนั้นไม่สมควรที่จะลงมือทำงานด้วยตัวของเขาเองเท่านั้นแต่สมควรที่จะสร้างผู้อื่นให้ทำงานร่วมกับเขาและแทนเขาโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวในคริสตจักรควรพัฒนาจนเขาได้พัฒนาคนอื่นๆต่อไปนัานสองคนนี้ก็ได้ยืนยันแนวคิดนี้ที่อยู่ในมัทธิว28ที่บอกว่าให้เราออกไปสร้างสาวก เมื่อมีคำสั่งให้ออกไปสร้างสาวกก็แปลว่าสาวกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ใช่ทุกคนที่มาเชื่อแล้วจะกลายเป็นผู้นำกลายเป็นสาวกได้ต้องมีความพยายามต้องมีความตั้งใจจากนี้ไปเราก็จะเรียนถึงลักษณะของการสร้างสาวกวิธีการสร้างสาวกเราสามารถจะเรียนแบบจากลักษณะหลายคนในพระคัมภีร์แต่คนคนหนึ่ง ที่เราน่าจีเรนแบบที่สุดเพราะคนคนนี้จะไม่ผิดพลาดเลยก็คือองค์พระเยซูคริสต์ของเราเอเมนไหมครับเพราะฉะนั้น24หัวข้อนี้เป็นอย่างน้อยที่พระเยซูได้แสดงให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงใช้วิธีนี้ในการสร้างสาวกตลอดเพราะจนะของพระเจ้าในพระกิตติคุณสมบูรณ์ทั้งสี่เล่มมัทธิวมาระโกลูกายอนเป็นช่วงที่ชีวิตของพระเยซูอยู่บนโลกนี้และองค์ทรง แสดงให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าเราอยากจะเรียนแบบพระเยซูคริสต์ในเรื่องสร้างสาวกเราต้องดูว่าพระเยซูทําอย่างไรและเราจะเรียนแบบพระเยซูเอเมนไหมครับเอเบอกคนนั่งข้างเรียนแบบพระเยซูเอเมนหนึ่งเลือกสาวกลูกาบทที่6กข้อสิบสาคราวนั้นพระเยซูเสร็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอิฐฐานและใช้เวลาอิฐฐานต่อพระเจ้าคืนยังรุ่ง ขันรุ่งช้าแล้วองค์ทรงเรียกสาวกของพระองค์และเลือกสิบสองคนออกจากหมู่สาวกนั้นที่องค์ทรงเรียกว่าอัครทูตมีคนมาตามพระเยซูอยู่แล้วมีคนมากมายที่ติดตามพระเยซูแต่เมื่อพระองค์จะต้องฝากงานไว้ให้เพราะว่าพระองค์จะเสด็จกลับแล้วมีเวลาสามปีครึ่งที่องค์จะใช้เวลาที่จะเตรียมคนจํานวนหนึ่งพงค์เลือกจากคนหมู่ใหญ่นั้นออกมาสิบสองคนเพื่อมาเป็นผู้นําที่ ใกล้ชิดพระองค์เพื่อจะสามารถทําได้เวลาของเราทุกคนมีจํากัดเหมือนได้บอกไปแล้วเราต้องทุ่มเทกับคนที่จะนําการเรียนรู้จากเราไปเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเวลาเราใช้เวลาหนึ่งต่อหนึ่งกับคนนั้นคนที่เราจะใช้เวลาด้วยเราต้องมั่นใจว่าเขาจะเอาสิ่งที่เราสอนเขาอยากใช้เวลากับเราเพราะเขาอยากจะเรียนรู้จากเราและเอาสิ่งที่เราสอนไปสอนคนอื่นต่อคนแบบนี้เราใช้เวลา